เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าระหว่างที่ดินริมแม่น้ำโขงกับที่ดินบนถนนล้านช้างใจกลางศูนย์ธุรกิจนะครับที่ตรงไหนแพงกว่ากันบางคนบอกอยู่ริมของเนี่ยแพงกว่าปิดกิจกรรมได้ทั้งวันกลางวันเป็นสำนักงานได้เป็นโรงแรมได้กลางคืนก็มีช้อปปิ้งคนเดินกันถนนคนเดินเนี่ยครับแต่บางคนก็บอกว่าที่ถนนล้านช้างเนี่ยเป็นศูนย์ธุรกิจมีแบงค์ทั้งหลายอยู่กันเต็มไปหมดสำนักงานใหญ่ๆด้วยสหประชาชาติด้วยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งมาดูกันครับเรามาดูที่แรกนะครับที่แรกนี่อยู่ที่ริมของเขาบอกแพงที่สุดจริงหรือเปล่าเลือกไปเจอก่อนลองมาดูกันนะครับจันครับถนนฟ้างุ้มนะครับอันนี้เขาบอกว่า16เมตรกว้างเนี่ยครับแล้วก็ลึกเข้าไป50เมตร5ล้าน2แสนเหรียญสหรัฐโอ้แม่เจ้าแต่โรงแรมนี้ครับสร้างเสร็จแล้วแต่ปิดครับเกือบเสร็จนะหรือว่าหรือไม่ดำเนินการต่ออันนี้เมื่อก่อนเป็นโรงแรมเหมือนกันครับก็ไม่ได้ดำเนินการต่อแรงงานไม่ค่อยมีแถวนี้ก็ร้างๆกันเยอะเลยครับนี่นะครับตกเป็นเงินตารางวาละ 936,000 บาทโอ้แม่เจ้าอะไรจะแพงขนาดนั้นแต่เมืองไทยเราแพงสุดจะประมาณสัก 3,600 นะครับอันนี้ 900,000 กว่าบาทประมาณราวๆ1ใน4หรือ1ใน3กว่าๆเนี่ยครับของราคาที่ดินที่แพงสุดในเมืองไทยของเมืองไทยเราก็ที่สยามชิดลมเพลินจิตแถวนั้นเนี่ยครับแพงสุด3ล้านกว่าตารางวาอันนี้ 930,000 บาทต่อตารางวาครับที่ดินตรงนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าจะซื้อแปลงข้างๆนี้ด้วยนะจะได้ขยายเป็นแปลงใหญ่จะสร้างโรงแรมครับแต่นี่เป็นโรงแรมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขาดแคลนแรงงานเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนักท่องเที่ยวก็ไม่มากก็เลยหยุดกิจการไปอันนี้สร้างเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วครับแต่ไม่เสร็จดีก็ไม่ได้เปิดบริการนะครับแถวนี้ตึกแถวหลายนี่ทิ้งร้างไว้หลายห้องเหลือเกินก็เลยไม่รู้มันจะดีจริงหรือเปล่านะครับแต่บางคนบอกว่าแถวนี้ดีเนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับกลางคืนก็จะมีร้านรวมต่างๆมาเปิดเยอะเป็นไนท์มาร์เก็ตนั่นเองครับมาถึงที่ดินแปลงที่2นะครับซึ่งก็อยู่บนถนนล้านช้างซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจใจกลางเมืองซึ่งก็มาแพงมากนะครับน่าจะเป็นระดับหนึ่งมาดูกันเมื่อกี้โน่นเวียดทินแบงค์นะครับเวียดทินแบงค์อันนี้เวียดคอมแบงค์ตึกนี้นะครับหน้ากว้าง12คูณด้วย16เหล่านั้นเนี่ยครับราคานะครับประมาณล้าน8เกือบ2ล้านตกตารางวาละนะครับถ้าที่เป็นตารางวาประมาณล้าน3ครับโอ้แพงมากเลยนี่คือตึกที่แพงที่สุดนะครับแสดงว่าแถวนี้ราคาที่ดินอาจจะตกตารางวาละ1ล้าน3แสนบาทแต่เบียร์เพิ่งดีใจนะครับดูบิ๊กซีมาเปิดยังปิดเลยครับมาจากเมืองไทยฝั่งด้านนู้นครับมีกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ที่เวียงจันทน์นะครับสาขาเวียงจันทน์ปิดไปแล้วครับสำนักกิจการไม่เคยเวิร์กเขาบอกว่าผู้บริหารแบงค์ทั้งหลายก็บอกว่าเนี่ยที่เช่าอยู่ตรงนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้มที่ดินแพงขนาดนี้อาจจะต้องดิสเคานต์นะครับจากตารางวาละล้านสามถ้าเป็นแปลงใหญ่อาจจะเหลือแค่ล้านเดียวถ้าภาวะตลาดขนาดนี้อาจจะเหลือไม่ถึง 800,000 ก็ได้แต่ว่าราคาที่เคยมีคนซื้อขายกันเนี่ยครับถึง 1,300,000 บาทต่อตารางวาในช่วงที่กำลังคึกคักนะครับแต่ช่วงนี้จะชะลอตัวครับอาคารสำนักงาน Alliance แล้วก็ตึกอาคารสำนักงานให้เช่านะครับตารางเมตรละ10เหรียญอันนี้ตารางเมตรละ15เหรียญต่อเดือนนะครับอยู่ใกล้ๆกันย่านนี้เลยเป็นย่านสำคัญที่สุดของกรุงเวียงจันทน์ครับนี่แหละครับย่านธุรกิจที่แพงที่สุดในกรุงเวียงจันทน์นะครับตรงถนนล้านช้างประทุมชัยสนใจมาเดินดูได้นะครับผมก็มาประเมินค่าทรัพย์สินที่นี่เป็นระยะนะครับโดยสรุปแล้วนะครับล้านช้างแพงกว่าครับเพราะว่าเป็นย่านธุรกิจแต่ว่าราคาที่เรียกได้แล้วทั้งหลายนี่จะคุ้มค่าในการซื้อหรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับส่วนที่ดินที่ริมของก็แพงเหมือนกันนะครับแต่ก็ย่อยกว่านิดหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้การค้าขายต่างไม่ได้เวิร์คครับถึงแม้ราคาซื้อจะเป็นราคาซื้อตอนที่ก่อนโควิดก็ยังถือว่าแพงอยู่ในขณะนี้ครับ